นัดปักหมุด3วันม็อบ กลุ่มราษฎรหยุดเอเปก2022เนื่องจากระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายน2565ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่29ซึ่งความเคลื่อนไหวล่าสุดของกลุ่มประชาชนที่จะรวมตัวกันแสดงออกคัดค้านการจัดประชุมเอเปกมีรายงานจากฝ่ายความมั่นคงถึงการจับตามองการจัดชุมนุมของกลุ่มราษฎรที่ลานคนเมืองที่มีนายพีระพงษ์เพิ่มพูลสมาชิกกลุ่มทะลุฟ้าเป็นผู้ยื่นเรื่องของอนุญาตจัดการชุมนุมสาธารณะไว้ กับสำนักงานเขตพระนครสำหรับการจัดประชุมครั้งนี้ทางกลุ่มได้แจ้งวัตถุประสงค์ไว้ว่าเป็นการจัดกิจกรรมปราศัยเพื่อสื่อสารถึงประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละภูมิภาคและสื่อสารถึงความไม่ชอบธรรมของรัฐบาลที่นาโดยพลเอกประยุทจันโอชานายกรัฐมนตรีซึ่งมีกาหนดเริ่มชุมนุมตั้งแต่เวลา10นาฬิกาของวันที่16พฤศจิกายนจนถึงเวลา23นาฬิกาของวันที่18พฤศจิกายนรวมทั้งสิ้น3วันซึ่งมีการแจ้งยอดผู้เข้าร่วมชุมนุมไว้ประมาณ500คนและไม่มีการแจ้งจากเคลื่อนขบวนมวล นังงาานนที่่่ใใดดชวววเลลกอกจากนี้คาดว่าในวันที่16พฤศจกิกายนเครือข่ายจนะรักถิ่นที่นําโดยนายรุ่งเรืองจะเดินทางด้วยรถตู้โดยสาร3คันมาจากอําเภอจนะจังหวัดสงขลาเพื่อที่จะมาร่วมชุมนุมที่ลานคนเมืองกรุงเทพมหานครด้วย